สวัสดีครับครับผมเป็นคุณแคทเตอร์ผมนะอยู่เกม Final Night 2อีกเช่นเคยผมครั้งนี้ผมจะมาแสดงให้ทุกท่านเห็นถึงสิ่งที่ผมพลาดไปจริงแล้วพาร์ทที่แล้วมันยังมีส่วนของมิวเซียมผมนะซึ่งผมไม่ได้เข้าไปดูมาส่วนของมิวเซียมคือส่วนที่จัดโชว์หุ่นอนิเมทรอนิกทุกตัวที่อยู่ในเกม Final Night 2ผมนะจะเป็นยังไงผมจะมาพาสำรวจกันวันนี้ครับผมโอเคมาคือผมเพิ่งจะเห็นไงตอนแคสเสร็จเพิ่งจะเห็นอ้าวชิบหายแล้วผมเลยจะมาทำคลิปต่อไปผมนะนี่ครับผมนะส่วนของมิวเซียมก็คือในนี้น่าจะเป็นปาร์ตี้ของร้านแฟตแบร์นี่คือแฟตแบร์โกลเด้นบอนนี่โกลเด้นบอนนี่นี่นิ่งมากเลยนะมันตายอย่างวะในขณะที่แฟตแบร์ที่ขยับไปขยับมาแย่ถ้าใครตามได้เนื้อเรื่องหลักก็คือมีเด็กโดนหัวคาบหัวด้วยแฟตแบร์เนี่ยผมนะดูจากขนาดคอขนาดตัวของมันแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะเนี่ยเอาหัวยัดเข้าไปคือโดนแดกแปะตายห่าเลยผมว่าตามเนื้อเรื่องหลักจริงๆส่วนนี้ก็เป็นส่วนด้านหน้าของร้านนี้ผมนะถ้าเกิดเราออกประตูไปคือออกจากโหมดนี้เลยดังนั้นผมยังไม่ออกมันจะมีอีกห้องหนึ่งคือทางด้านขวานี้ครับผมนะและเมื่อเราเข้าห้องด้านขวาก็จะมีพวกนี้ครับผมนี่หุ่นอนิเมทรอนิกทุกตัวที่โผล่ในเกมนี้ผมนะเริ่มจากเบิร์นเฟรดดี้หรือเฟรดดี้ถูกเผาเออใช่พวกตุ๊กตาหุ่นมันจะถูกเผาอ๋อคืนที่5คือพวกตุ๊กตาที่ถูกเผาจะมาเล่นเรานี่เองก็นึกว่าใครไม่ดีหรือว่าเป็นคืนต่อไปคืนธรรมดาก็ใช่ใช่ไหมเออใช่ทุกตัวทุกคืนนั่นแหละมันเป็นตุ๊กตาที่ถูกเผาแล้วเออลืมไปอันนี้คือฟ็อกซี่ที่ถูกเผาผมนะหัวหายไปครึ่งหนึ่งเดียวตาอันนี้คือไม่เป็นไรผมนะมันจะไม่หลอกเราโหมดนี้โหมดพิพิธภัณฑ์เราสามารถสำรวจมันได้เต็มที่ตามใจชอบมึงทำอะไรวะเนี่ยมันเหมือนกับเอาอะไรเข้าปากเงียบดิ้นกระดิกกระดิกได้เป็นเฟสดี้ที่โผล่มาในช่องแอร์แน่เลยตัวเนี้ย ตัวนี้ก็ฟ็อกซี่มาจากหลังประตูครับผมส่วนนี้คือบอนนี่ถูกเผาผมนะดูบอนนี่คนน่าสงสารโดนเผาเหลือแค่นี้เหลือแค่ขาข้างนึงแล้วก็ตัวถึงว่าทำไมมันเข้าช่องแอร์ลำบากเพราะมันเหลือแค่นี้ผมนะมันเลยดิบเข้ามา ส่วนนี้คือชิกาที่ถูกเผาอยู่ในสภาพค่อนข้างดีนะตัวอาจจะโหลหายไปเลยทั้งตัวแขนอาจจะหายขาไปหายไปข้างแต่หน้ากับตัวนี่คือยังอยู่ดีตาก็หายด้วยปะถือว่าทำหุ่นออกมาได้ดีผมนะนี่คือการแสดงถึงโมเดลของหุ่นที่เจ้าของเกมนี่ทำครับผมสุดยอดไหมล่ะผมว่าแล้วนี่ก็คือแมปด้วยปะใช่ไหมเอออันนี้คือแมปที่เราจะเห็นกล้องมันจะโผล่มาตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้ก็จะบอกหมดใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือรูปแบบกล้องพวกอะไรต่างๆเฮ้มันมีพัซเซิลที่ไม่ได้ใช้ดีไซน์ทิ้งไว้ในนี้ด้วยเป็นการบ่งบอกผมนะไอ้ส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็มาไว้ในนี้ด้วยเหมือนกันเจ้าของเกมที่ทำละเอียดมากส่วนนี้คือพี่น้องบราเธอร์พับเพ็ดครับผมนะพับเพ็ดนี่คือที่เราเจอในภาคแรกป่ะตัวเดียวกันบ้างไม่เออพับเพ็ดนี่โผล่มาในคืนแรกๆผมจำได้อยู่ภาคนี้ก็มีและภาคแรกผมก็เล่นมาก็เจอมันเหมือนกันพับเพ็ดตัวนี้ครับผมเกรียมเลยทำไมมันเขียนว่าเดอะบราเธอร์อันนี้คือตัวที่ผมมาทำไมมันขึ้นว่าบราเธอร์ว่าที่พับเพ็ดแล้วเป็นอะไรกับพับเพ็ดอ่ะแล้วก็ GBB บอลลูนบอยนั่นเองครับผมภาษาหาอะไรวะเนี่ยรู้สึกบอลลูนบอยที่ขัดข้องเยอะมากนะตัวที่แวบไปแวบมาโดนเผาไหม้แล้วก็ดูขัดข้องดูสายเป็นอะไรขยับแขนรัวๆดูในคืนที่5อาจจะไม่ชัดดูตรงนี้ได้ครับผมและนี่ใคร Shadow Fat Bear อ๋อมันมีเฟรดดี้กับแฟตแบร์ใช่ไหมนี่คือ Shadow Fat Bear ผมนะไอตัวที่ผมเจอไอตัวคืนที่5ก็คือ Fat Bear แน่เลยใช่ไหมที่มันมาอยู่ตรงประตูเนี่ยไม่ดีมันไม่มีโบมันแต่ผมว่าน่าจะเป็นแฟตแบร์แฟตแบร์ไปและนี่คือหุ่นภาค1ครับผมนะก็ยังอยู่เหมือนกันดีบอนนี่เฟรดดี้ชิกาดูไว้ไกลมันคนหล่อแล้วฟ็อกซี่ไปหลบอะไรอยู่ข้างหลังวะ จะไปหลบทำไมเนี่ยมีประตูอีกด้านนึงแต่เราเข้าไปไม่ได้ไปหลบอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะฟ็อกซี่อย่าขี้อายดิเฮ้ยและนี่ก็อีกตัวนึงคือ Shadow Spring Bunny Shadow อ่ะไม่ใช่ Spring Bunny ถูกเผาอันนี้ Shadow Fat Bear นี่ Shadow Spring Bunny อ๋อไอ้2ตัวนี้คือสาย Shadow อ่ะ Spring Bunny ครับผมไอ้ข้างล่างนี่อะไรเนี่ยตุ๊กตาหมานี่ไม่เคยเห็นมาก่อน Spring Bunny ผมนะมันไม่ใช่ Spring Tap เหรออ๋อไม่ใช่ Spring Tap เป็น Spring Bunny ครับผมนะผมก็เข้าใจผิดว่า Spring Tapเพราะสปริงแคปมันต้องมีเนื้อคนอยู่ข้างในเป็นการบอกว่าคนม่วงอยู่ข้างในแต่นี่ไม่ใช่นี่คือสปริงบอนนี่ธรรมดาเพราะว่าข้างในไม่มีเนื้อคนโอเคแล้วนี่ก็คือโหมดพิพิธภัณฑ์ของเกมนี้ผมนะคือเจ้าของเกมเนี้ยถึงแม้เป็นแฟนเมดแต่ว่าทำสร้างมาอย่างดีเห็นปะล่ะมีโหมดพิพิธภัณฑ์ให้เดินดูหุ่นด้วยมีที่ไหนเออไว้เปลินถ้าใครไม่ได้เล่นเกมนี้แนะนำให้ไปดาวน์โหลดมาเล่นก็ได้เอ้ยมีห้องนึงนี่เออโอ้โหโคตรตกใจห้องนี้มันมีหัวของแฟตแบร์หรือโกลเด้นเฟดดี้ตั้งตัวเบลเลอร์ตรงนี้ครับผมนะน่าเป็นแฟตแบร์มากกว่าหัวแฟตแบร์แล้วมีตู้อาร์เคดเกมด้วยแต่เป็นตู้ซ่าแล้วไม่มีหัวเองตั้งทื่อๆตรงนี้หัวใหญ่ๆอยู่หัวเดียววะนี่มันห้องอะไรวะเนี่ยห้องนี้โคตรสยองมีหัวเดียวตั้งดุๆ เออไว้เฮ้ย
โอเคครับผมแล้วนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์เฟซดีที่สามารถดูได้ผมนะเมื่อเราทำธุระเสร็จแล้วก็บอกลาไปเฟซดีสปริงบอดดี้ถ้าเกิดได้เล่นกู๊ดเอนดิ้งแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ถ้างั้นก็บอกลาภาคนี้กันแล้วบ๊ายบายออกจากห้องได้ผมแย่ ห้องสีม่วงด้วยนะประตูนี่สีม่วงด้วยนะไม่ค่อยเลยนะไม่ค่อยมุกบอกเลยว่านี่ประตูนี่สื่อถึงอะไรผมนะโอเคครับผมแล้วนั่นคือหมวดพิพิธภัณฑ์ของ Final Night 2คือผมชอบมันมีอะไรเยอะมากก็เลยพาทุกท่านมาชมพิพิธภัณฑ์แบบพิเศษในพาร์ทนี้กันเลยครับผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share และ Comment เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะโปรเจกต์ Freddy แฟนเกมนี่คือมันมีเยอะจริงๆผมเล่นได้เรื่อยๆแหละถ้าเกิดจะเอามาเล่นจริงๆนะมีอะไรนะ Final Night Candy นี่ก็มีนะหลายท่านก็บอกอยู่มันมีหลายอย่างที่ผมจะหยิบมาเล่นแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูต่อเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์พวกคลิป Freddy กันเยอะๆครับผมนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนฟู